อ่ะเมคคาซิเตเตอร์ฮิบิยะฮะตอนนี้ก็อยู่กันในหน้าเดสก์ท็อปของผมอีกแล้วนะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้เนาะว่าถ้าอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปเราต้องมีอะไรที่มาเป็นทูเตอรี่ลแน่นอนหรือการสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะฮะก็ในวันนี้นะผมได้ไปเปิดดูไ like, ล่อ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะฮะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าผมใช้คุกกี้อิดดิอะไรในการต่อเข้า DMM เกมหรือว่าใช้ VPN อะไรที่ใช้ในการต่อเข้า DMM เกมแล้วไม่หลุดเลย นะฮะก็จะมาตอบให้แล้วกันเนาะซึ่งผมใช้อยู่ก็คือ hola VPN นะฮะซึ่งเราจะมาเกิดก,กันก่อนว่า edit cookie กับ VPN เนี่ยมันคืออะไรนะฮะ edit cookie ก็คือการปลอมแปลงโค้ดโดยใส่โค้ดฝั่งเข้าไปในหน้าเว็บนะฮะเพื่อทำการปลอมแปลงเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆหรือเป็นเครื่องนั้นๆของประเทศนั้นๆเลยนะฮะส่วน VPN ก็คือการปลอมแปลง IP address เพื่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์แต่มีข้อเสี่ยงคือถ้าถูกจับได้คุณจะถูกบล็อกจากประเทศนั้นเลยซึ่งเป็นอาที่เสี่ยงมากๆฮะแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเรียกก็คือเว็บไซต์ VPN หรือก็คือการต่อ VPN เข้าผ่านหน้าเว็บอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันจอธิบายสั้นๆก็คือการต่อ VPN โดยใช้ตัวขยายของหน้าเว็บเนี่ยต่อเข้ากับเซิร์ฟนั้นเลยเราจะไม่มีทางถูกจับได้แน่นอนฮะ เว้นแต่ว่าคุณจะเผลอไปใส่ i d s d d r e s หรือว่า v p n อะไรที่มันต่อเข้ากับเซิร์ฟของตัวปลอมนะฮะนั่นแหละเอาเป็นว่าอธิบายอาจจะงงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ google chrome store ก่อนอ่ะไปที่ส่วนขยายนะฮะอันแรกสุดแล้วก็ค้นหาในหน้าร้านค้านะฮะให้พิมพ์ไปว่า hola v p n อันนี้คือตัวที่ผมใช้นะคนอื่นใช้ยังไงผมไม่รู้นะ เสร็จแล้วให้กดไปที่เพิ่มในโครมตรงนี้นะฮะแต่อันนี้ผมโหลดไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้พอเสร็จแล้วก็จะมีขึ้นมาคําว่าหน้าส่วนขยายนะกดคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็รอให้มันโหลดให้เสร็จพอมันขึ้นตรงนี้ปุ๊บหน้าต่างมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจะปิดอยู่อ่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ dmm.com ปับ๊บอันนี้ผมจะพยายามไปช้าๆนะฮะตอนแรกเข้ามาจะยังไม่เป็นอย่างนี้เนาะ มันจะเป็นหน้าตาภาษาอังกฤษอย่างนี้นะฮะอาจจะเป็นประมาณนี้หรือบางคนที่ยังไม่ได้ล็อกอินก็จะมีทงอังกฤษกับญี่ปุ่นมาในต,ตอนแรกเพื่อนๆอาจจะเลือกทงอังกฤษซึ่งก็จะเข้าเล่นได้แค่บางเกมนะแต่พอเกมใหม่ๆเข้ามาก็จะเริ่มเล่นไม่ได้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไปเลือกทงภาษาญี่ปุ่นนะฮะสำหรับคนเริ่มใหม่นะส่วนคนที่เล่นมานานแล้วก็ให้ไปดูที่ด้านขวาบนนะจะเห็นตัวอักษรคันจิที่เขียนว่า นี่ฮ่องกงหรือว่าประเทศญี่ปุ่นนะฮะกดเข้าไปปับ๊บอ่าพอเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าเว็บของภาษาญี่ปุ่นแล้วนะฮะภาษาญี่ปุ่นลิ้นพันธ์โทษทีนะฮะโอเคแล้วก็ไปที่ DMM เกมนะฮะคลิกเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนว่าถ้ายังเล่นไม่ได้จะเป็นยังไงนะฮะก็ผมมีเกมที่อยากจะเล่นอยู่ก็คือโคซัสโจโนคาบาเดริหรือซาบ แดนตะการของเรานั่นเองนะฮะโอเคพอเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือในแบบเกมใหม่ๆนะฮะจะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งผมก็าหาวิธีตั้งนานแล้วเอ๊ะทำไมเข้าไม่ได้วะผมก็ลองนั่งแกะชื่อตานะทีละตัวก็พออ่านเข้าไปนะทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมมันเล่นไม่ได้อะทำไมมันเป็นอย่างนี้มันอ่านว่าอะไรเนี่ย อ่ะถ้าให้ผมแปลง่ายก็คือการเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเนี่ยไม่รองรับในระบบนั้นหรือว่าประเทศนั้นๆนะฮะก็คือญี่ปุ่นได้บล็อก IP ของคุณเอาไว้เพราะว่าคุณเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟไทยนะแต่เกมเนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคุณเล่นไม่ได้ก็เหมือนกับการที่คุณมีวีซ่าของประเทศนั้นๆแต่ว่าคุณเนี่ยเข้าไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยห้ามคุณเข้าอะไรเงี้ยต่อให้คุณมีวีซ่าคุณก็เข้าไม่ได้ ง่ายๆคือเราก็ต้องมีบัตรผ่านของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆก่อนน่ะถ้าอธิบายง่ายๆเลยก็คือการที่คุณเดินเข้าออกเขตแดนน่ะมันก็ต้องมีบัตรผ่านใช่ไหมล่ะก็ประมาณนั้นแหละอ่ะพอเสร็จปุ๊บทำข้อไม่ได้แล้วทําไงก็ให้กดที่คลิกขวาที่ข้างบนนี้นะฮะจะเห็นคําว่าโฮล่าที่เป็นออฟอยู่คลิกเข้าไปปุ๊บหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้ฮะก็ไม่ยุ่งยากอะไรให้กดไปที่ ตัวปุ่มสีแดงๆนะที่เหมือนตัวปุ่มชัดดาวนะที่เขียนว่าคลิกทูเทิร์นอิดออนะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการ browsing form japan นะหรือว่า browsing s e r v ร์ต่างๆหน้าเว็บต่างๆที่ถูกบล็อกเอาไว้นะฮะอ่ะในส่วนของงนี้มันค้นหาเจอว่าเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะอ่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะฮะอันนี้คือผมใช้วิธีง่ายๆเลยคลิกปุ๊บเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วอ่ะเราจะเล่นอะไรเราก็เล่นได้แล้ว ไม่ใช่เดี๋ยวผมลองทําให้ดูปึ๊บแล้วก็เข้าเหมือนเดิมเลยอ่าเข้าไปป,าาปู๊บคาบานิลีกดปึ๊บอ่าเรียบร้อยฮะเล่นได้แล้วเห็นไหมน่าเพียงแค่นี้ทุกคนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยอย่าเผลอไปกดปิดโฮล่า VPN เชีนวนะเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเล่นได้แล้วอะ่ะเราเข้าเซิร์ฟมาแล้วนี่ เราปิดไปเลยไปเร,เราก็อาจจะได้เล่นได้เลยนะเล่นไม่ได้นะมันก็จะกลับไปเป็นหน้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมกดปิดให้ดูนี่มันก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะฮะก็คือก็ยังถูกบล็อกอยู่ดีนะฮะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็คือการสร้าง IP หลอกเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟของญี่ปุ่นแค่นั้นแหละนะฮะก็คือมันไม่ได้เป็นแบบว่าเราเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเขาจริงๆหรอกนะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องไปเล่นที่ เครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นเองแล้วแหละนะฮะโอเคก็จําไว้นะฮะ okay. ว,นะว่าถ้าเวลาจะเล่นนะฮะก็ให้เปิดโฮล่าพีเอไว้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะหยุดเล่นเมื่อไหร่เนี่ยให้ปิดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดค้างเอาไว้เนี่ยเวลาเราไปหน้าเว็บอื่นๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนภาษาให้เราตามใจชอบเลยฮะ,ะแบบเราเข้าไปเซิร์ฟอังกฤษจู่ๆมันเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟอังกฤษให้เราอย่างเงี้ยเราอ่า,านภาษาอังกฤษไม่ออกเราทําไงก็ตายนั่นแหละ หรือบางทีเราเข้าเว็บญี่ปุ่นจู่ๆมันเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เราทั้งเครื่องเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดเล่นเสร็จแล้วก็ให้ปิดนะฮะอย่าเปิดเอาไว้ก็ประมาณนี้แล้ฮะเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันะะเนาะอ่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างกินเน็ตอยู่อ <c oughs> โอเคฮะก็เรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังหาวิธีในการ มุดเข้าไปใน DMM เกมนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนกันล้วกันเนาะไว้เดี๋ยวเกมคาบานนริเนี่ยในภาคเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่นดูผมคิดว่าแพลตฟอร์มของเกมน่าสนใจอยู่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันแน่นอนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายยยยเย่ yeah.